บัดนี้จะได้วิสัชนาในพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายจนกว่าจะยุติด้วยความสมควรแก่เวลาธรรมทาเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษกล้ารบเหตุแห่งการมาของท่านทั้งหลายมาสู่สถานที่นี้ขอท่านทั้งหลายทำความรู้สึกในใจเป็นเบื้องต้นถึงสถานที่นี้เสียก่อนว่าเรามาสู่สถานที่เช่นนี้นั่งอยู่ในลักษณะเช่นนี้มีความหมายพิเศษคือเรานั่งอยู่กลางพื้นดินซึ่งเป็นที่นั่งที่ประทับของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ศึกษามาแล้วย่อมทราบได้ดีว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านประสูติกลางดินท่านเป็นเจ้าเป็นนายแต่เมื่อคราวประสูติท่านประสูติกลางดินที่โคนต้นไม้เมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็นั่งตรัสรู้กลางดินโคนต้นไม้เมื่อท่านสอนสาวกทั้งหลายเกือบจะทั้งหมดนั่นก็สอนกลางดินเมื่อนั่งอยู่กลางดินเดินทางอยู่ก็สอนศาลาธรรมก็พื้นดินที่ประทับพระคันธกุฎีของท่านก็พื้นดินในที่สุดท่านก็นิพพานก็กลางพื้นดินอีกเหมือนกันใต้ต้นไม้อย่างเดียวกันด้วยพื้นดินกลางต้นไม้เช่นนี้เป็นอนุสรณ์ถึงพระพุทธองค์เรามานั่งอยู่ในลักษณะเช่นนี้ขอให้ถือว่ามันนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนของพระพุทธเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดทั้งที่เป็นพื้นดินและเราก็ได้มานั่งฟังธรรมกลางพื้นดินเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านเคยทรงกระทำและเราก็มานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งเป็นของโปรดปรานของพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านประสูติก็ประสูติใต้ต้นไม้ท่านนั่งตรัสรู้ก็นั่งตรัสรู้ใต้ต้นไม้ท่านสอนก็สอนใต้ต้นไม้ส่วนใหญ่ท่านประทับอยู่ใต้ต้นไม้เสด็จไปบิณฑบาตแล้วมานั่งฉันบิณฑบาตที่ใต้ต้นไม้และจึงค่อยกลับไปวัดส่วนใหญ่ก็นั่งใต้ต้นไม้ในที่สุดนิพพานก็นิพพานใต้ต้นไม้ต้นไม้ที่ประสูติและปรินิพพานนั้นเรียกกันว่าต้นสาละเราก็มีปลูกอยู่ที่หน้าตึกใหญ่นั่นผู้สนใจควรจะไปดูต้นสาละซึ่งเป็นที่ประสูติและปรินิพพานของพระองค์ที่นี่เรียกว่าสวนโมกคำว่าโมกแปลว่าเกลี้ยง คือมีจิตใจเกลี้ยงจากความทุกข์เกลี้ยงจากความโศกเกลี้ยงจากกระวนกระวายเกลี้ยงจากกิเลสไม่มีสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในใจเกลี้ยงจากสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็เป็นสุขสงบเย็นเพราะมีใจเกลี้ยงขอให้ท่านทั้งหลายจงสังเกตในข้อนี้ว่ามานั่งลงในสถานที่เช่นนี้แล้วใจก็ต้องเกลี้ยงไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรเราจะไปทุกข์ร้อนทำไมเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์ให้ถือว่ามนุษย์ทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์แล้วก็ไม่ต้องมีความทุกข์เคยมีความทุกข์ก็สลัดออกไปเสียอย่าให้มันมีเหลืออยู่ในจิตใจ
สำหรับท่านทั้งหลายอาตมากล่าวในนามของคนทั้งหลายทั้งปวงว่าเพื่อนร่วมชาติของเราไม่น้อยกว่า 80-90% เขาแสดงความยินดีเขารู้สึกพอใจในการกระทำของท่านทั้งหลายในลักษณะเหมือนกับว่ามีจิตใจอันใหม่ข้อนี้เราจะต้องรู้ถึงพระพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาเคยมาเผยแผ่อยู่ในดินแดนนี้ภาคใต้นี่และมลายูนี่เลยลงไปถึงชวาสุมาตรานู่นล้วนจะมีพุทธศาสนามา 2,000 ปีเห็นจะได้อย่างน้อยที่พยานหลักฐานปรากฏอยู่ก็ 1,200 ปีเป็นแน่นอนคนในถิ่นนี้เคยเป็นพุทธบริษัทมาก่อนเลือดเนื้อของเขาทุกคนในถิ่นนี้จึงมีความเป็นพุทธบริษัทซึ่งอย่างน้อยก็จะเหลืออยู่ไม่สูญสิ้นไปความเป็นพุทธบริษัทนั้นก็คือมีธรรมะแห่งศาสนาธรรมะแห่งศาสนานั้นโดยส่วนใหญ่ก็คือความรักความเมตตาความกรุณาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถืออุดมคติว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแก่กันและกันทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อถือศาสนาอย่างนี้แล้วเราย่อมเป็นธรรมดาที่จะมีจิตใจเมตตากรุณารู้ข่าวว่าเพื่อนเป็นทุกข์ก็พลอยเป็นทุกข์ด้วยเมื่อรู้ข่าวว่าเพื่อนพ้นจากทุกข์ก็ดีใจด้วยเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราหวังอย่างนี้ทั้งเขาก็มีความหวังตามแบบของพุทธบริษัทในการที่ท่านทั้งหลายจะพ้นจากทุกโศกเขาก็ต้องแสดงความยินดีเราจะทดลองออกเสียงหาความจริงก่อนนี้ให้กันก็ได้ว่าเพื่อนร่วมศาสนาของเราเขาพอใจในการกลับมาของเราหรือไม่แน่นอน 80-90% นั้นเขาก็พอใจแต่การที่ท่านทั้งหลายจะหนีไปป่าเพื่อนร่วมชาติของเรา 80-90% นั้นเขาก็ไม่พอใจถ้าจะลองออกเสียงว่าเขาชอบไหมเขาก็จะออกเสียงว่าเขาไม่ชอบให้ทำอย่างนั้นเขาชอบให้มาอยู่ร่วมกันเป็นเพื่อนสุขในครอบครัวอยู่เหมือนอย่างเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายก็ได้เหมือนกับเพื่อนบ้านเรือนเดียวกันก็ได้ลองโหวตคะแนนเสียงดูเถิดเขาจะออกเสียงเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นดังนั้นเราก็ควรจะพอใจว่าเราได้กระทำตรงตามความต้องการตามความประสงค์ของเพื่อนร่วมชาติของเราอย่างน้อยก็ต้อง 80-90% ทีเดียวที่เขาไม่อยากให้เราเข้าป่าเมื่อเราออกมาจากป่าเขาก็ดีใจท่านลองไปคิดดูเองว่าเรานี่จะพยายามทำให้ตรงตามความรักความหวังความประสงค์ความต้องการของเพื่อนร่วมชาติของเราได้เท่าไรก็ควรจะทำให้มากเท่านั้นเพื่อนร่วมชาติของเราก็เหมือนกับเรามีเลือดเนื้อเป็นชาวพุทธก็มีพุทธศาสนามาครอบงำดินแดนแถบนี้ตั้งพันกว่าปีมาแล้วจึงขอให้เชื่อเถิดว่าทุกคนมีความรักเพื่อนเกิดแก่จะตายล้วนแต่ต้องการจะให้อยู่กันอย่างผาสุกอย่างน้อยก็ว่าเป็นมนุษย์เลยพบกับพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็มีธรรมะสูงสุดอยู่ที่ความเมตตาถ้าทุกคนมีเมตตาโลกนี้ก็เป็นโลกของพระศรีอารยเมตไตร
อาริยเมตไตรแปลว่ายิ่งด้วยเมตตายิ่งด้วยไมตรีจิตที่เป็นมิตรสหายสูงสุดอยู่ที่ความเมตตาถ้าเราถือหลักรักผู้อื่นเท่านั้นก็จะเกิดโลกสีอาริยเมตไตรดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าในโลกของพระสีอาริยเมตไตรนั้นไม่มีความทุกข์ร้อนใดๆเพราะมันเต็มไปด้วยความรักจะเลี้ยวไปทางไหนก็ล้วนแต่เต็มไปด้วยบุคคลที่รักเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครขาดแคลนเพราะว่ามีความรักซึ่งกันและกันเมื่อทุกคนรักกันแล้วใครมันจะขาดแคลนได้เพราะว่าผู้ที่พร้อมที่จะช่วยมันมีอยู่ทั่วไปหมดแล้วก็ดีเหมือนกันหมดในโลกของพระศรีอาริยเมตไตรจนมีคำกล่าวว่าพ่อใครลงจากเรือนไปสู่ถนนก็จำไม่ได้ว่าใครเป็นใครมันเหมือนกันไปหมดจนดูไม่ออกต่อเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้ววันนี้บ้านของเราจึงจะรู้ว่านี่ภรรยาของเรานี่สามีของเรานี่ลูกของเราต่อเมื่อมาถึงบ้านแล้วพอออกไปนอกถนนจะจำกันไม่ได้ความหมายเช่นนี้ตีความว่ามันรักกันจนเป็นคนคนเดียวกันไม่มีเขาไม่มีเราออกไปกลางถนนจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครเพราะดีเหมือนกันหมดเพราะทุกคนรักผู้อื่นเหมือนกันหมดไม่มีกลิ่นอายแห่งการฆ่าพูดถึงการฆ่าคุณจะฟังไม่ถูกสำหรับผู้ที่รักผู้อื่นไม่มีการประทุษร้ายประทุษร้ายนี่แหละคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ยากลำบากประทุษร้ายนี่จะแจกไว้5ประการประทุษร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่นให้เขาเจ็บให้เขาตายนี่เรียกว่าประทุษร้ายชีวิตหรือร่างกายทีนี้ก็ประทุษร้ายสิ่งของทรัพย์สมบัติของเขาคือลักขโมยเขาเป็นต้นนี่คือประทุษร้ายทรัพย์สมบัตินี่ประทุษร้ายของรักของที่เขารักบุตรภรรยาสามีอะไรก็ตามแม้แต่สิ่งของถ้าเขารักก็จะไม่ประทุษร้ายข้อที่4ไม่ประทุษร้ายความถูกต้องความเป็นธรรมอะไรของใครได้ใช้วาจาเป็นเครื่องประทุษร้ายคือพูดเท็จพูดเท็จเนี่ยมันไปประทุษร้ายประโยชน์หรือความถูกต้องหรือสิทธิอันชอบธรรมความยุติธรรมของผู้อื่นถ้าเรากล่าวคำเท็จเป็นต้นก็เป็นการประทุษร้ายสิ่งเหล่านั้นของผู้อื่นก็เว้นเสียไม่ประทุษร้ายสติสัมปชัญญะของเราเองถ้าเรากินเหล้าเมายานี่คือประทุษร้ายสติสัมปชัญญะจิตใจของเราเองข้อนี้หน้าหัวที่ว่าประทุษร้ายตัวเองประทุษร้ายของตนของตนเองเว้นประทุษร้าย5ข้อนี้เสียมันก็รักผู้อื่นแต่รักผู้อื่นก็ไม่มีการประทุษร้าย5ข้อนี้ไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติไม่ประทุษร้ายของรักของผู้อื่นไม่ประทุษร้ายความถูกต้องยุติธรรมของผู้อื่นและไม่ประทุษร้ายสติสัมปชัญญะของตนเองเมื่อมีครบทั้ง5ข้อนี้แล้วก็ไม่มีการประทุษร้ายใดๆเหลืออยู่ก็มีความเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอย่างเต็มที่นี่เป็นหลักของศาสนา ทุกศาสนาสอนอย่างนี้อาตมาได้พยายามค้นคว้าทุกศาสนาในที่สุดไปพบตรงกันทุกศาสนาอยู่ข้อหนึ่งก็คือรักผู้อื่นโดยมองเห็นว่าความรักผู้อื่นเท่านั้นจะแก้ปัญหาได้เราจะต้องจับสังคมด้วยความรักผู้อื่น
ไม่จัดด้วยปืนไม่จัดด้วยอำนาจไม่จัดด้วยกำลังอะไรหมดแต่เราจัดสังคมของเราด้วยความรักผู้อื่นทุกศาสนาเน้นความรักผู้อื่นถึงกับว่าให้ถือว่าเป็นคนคนเดียวกันก็มีศาสนาอิสลามมีคำกล่าวว่าทุกคนเป็นคนเดียวกันศาสนาคริสเตียนมีคำกล่าวว่าทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าศาสนาพุทธเราก็ถือว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแม้แต่สัตว์เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแม้แต่สัตว์หรือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายจึงมุ่งหมายที่จะจัดสังคมด้วยความรักที่เรามาลองเลือกดูจะจัดสังคมด้วยอาวุธหรือว่าจะจัดสังคมด้วยความรักอาตมาเห็นว่าถ้าจัดด้วยอาวุธแล้วใช้ไม่ได้ทั้งนั้นถ้าจัดด้วยความรักแล้วใช้ได้จะเป็นเสรีประชาธิปไตยหรือสังคมนิยมหรือคอมมูนิสต์หรือฟาสซิสต์อะไรก็ตามเถิดถ้าเขาจัดสังคมด้วยความรักแล้วมันใช้ได้ทั้งนั้นถ้ามันจัดด้วยอำนาจด้วยกำลังแล้วไม่มีอะไรที่ใช้ได้ไม่จะเป็นเสรีนิยมก็ไม่ได้สังคมนิยมก็ไม่ได้คอมมูนิสต์ก็ไม่ได้ฟาสซิสต์นาซิสต์อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละถ้าว่าจัดสังคมด้วยอำนาจด้วยกำลังด้วยอาวุธแต่ถ้าจัดด้วยความรักแล้วก็เป็นชายได้เพราะว่ามันเป็นหลักมุ่งหมายของศาสนาทุกๆศาสนาเราพูดได้เลยว่าทุกศาสนามีหัวใจเป็นสังคมนิยมไม่มีศาสนาไหนที่จะสอนให้เห็นแก่ตนนี่แต่ศาสนาที่สอนเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งนั้นสังคมนิยมแปลว่าถือสังคมเป็นใหญ่นอกตัวเรานั่นแหละเป็นใหญ่ตัวเราเอาออกเสียเอาเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเป็นใหญ่ถ้าถือหลักอย่างนี้ก็เรียกว่าสังคมนิยมแต่เราก็มีวิธีจัดต่างกันไอ้พวกสังคมนิยมบ้าบ้าบอบอมันก็จัดด้วยอำนาจด้วยกำลังด้วยอะไรชนิดที่เดือดร้อนกันไปหมดถ้าเป็นสังคมนิยมตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องจัดด้วยพระธรรมเอาพระธรรมมาจัดสังคมคือความรักผู้อื่นนั่นเองมาจัดสังคมมุ่งหมายให้เกิดสันติสุขขึ้นในสังคมมุ่งหมายให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลกแม้ว่าวิธีจัดจะแปลกกันบ้างแต่ถ้าสามารถจัดให้เกิดความสงบสุขขึ้นมาในโลกแล้วก็ใช้ได้ทั้งนั้นเราต้องมีหลายศาสนาอย่าเข้าใจผิดเรามีศาสนาเดียวนั้นมันไม่ได้เพราะธรรมชาติมันสร้างคนมาต่างๆกันคนพวกหนึ่งหนึ่งพวกยุคหนึ่งหนึ่งสมัยหนึ่งหนึ่งก็มีจิตใจอย่างหนึ่งมันก็ต้องการศาสนารูปแบบหนึ่งเราจึงมีหลายศาสนาว่าเผื่อเลือกแต่มันตรงกันตรงที่ว่าทุกศาสนามันสอนให้รักผู้อื่นทุกศาสนาสอนจัดสังคมด้วยความรักผู้อื่นทุกศาสนาต้องการให้จัดโลกด้วยความรักผู้อื่นซึ่งเป็นอุดมคติของโลกพระศรีอานพระศรีอาริยเมตไตรอาริยะแปลว่าประเสริฐศรีก็แปลว่าประเสริฐเมตไตรก็แปลว่ามีมิตรภาพมีเมตตามีความรักดังนั้นทุกอย่างจะต้องทำไปด้วยจิตที่เมตตานี่เป็นอุดมคติของพระพุทธศาสนาพระศาสนาทุกศาสนาจึงมีหัวใจแห่งความรักผู้อื่นด้วยกันทั้งนั้นเราต้องการจะให้อยู่กันเป็นสุขเราก็ต้องจัดด้วยปัจจัยแห่งความสุขการเบียดเบียนกันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความสุขความรักกันเท่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งความสุขทุกคนจะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดได้ก็เพราะรักผู้อื่นไปคิดดูในข้อนี้พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลประเสริฐที่สุดก็เพราะว่าท่านรักสัตว์โลกทั้งหลายท่านบำเพ็ญบารมีมาเป็นพระพุทธเจ้านั่นเพื่อเห็นแก่คนทั้งหลายท่านก็สอนในความรักซึ่งกันและกันซึ่งเป็นปัจจัยแห่งสันติสุข
อุดมคติของบุคคลประเสริฐที่สุดในพระพุทธศาสนานั้นเขาเรียกว่าเศรษฐีเศรษฐีตามแบบของพุทธศาสนานั้นแปลกจากเศรษฐีพวกอื่นท่านลองฟังให้ดีในข้อนี้เพราะว่าทุกคนอาจจะเป็นเศรษฐีได้ เศรษฐีคำนี้แปลว่าประเสริฐที่สุดเศรษฐะแปลว่าประเสริฐที่สุดเศรษฐีแปลว่ามีความประเสริฐที่สุดประเสริฐที่สุดที่ตรงไหนเศรษฐีนั่นมีธรรมะรู้ว่าการทำงานนี่เป็นธรรมะก็เลยสนุกในการทำงานก็ผลิตได้มากผลิตผลได้มากขั้นได้มากแล้วใช้กินจ่ายแต่พอดีมันก็เหลือมากเหลือก็ไปช่วยผู้อื่นท่านทั้งหลายลองจำคำว่าเศรษฐีหรือผู้ประเสริฐที่สุดไว้ให้ดีๆมันมีความหมายว่าผลิตมากกินแต่พอดีเหลือช่วยผู้อื่นเป็นคำสั้นๆจำง่ายว่าผลิตมากกินแต่พอดีเหลือช่วยผู้อื่นนี่คือเศรษฐีตามแบบของพระพุทธเจ้าชาวไร่ชาวนาก็เป็นเศรษฐีได้ชาวไร่ชาวนาทำนาเต็มความสามารถมันก็กินไม่หมดกินแต่พอดียิ่งไม่หมดเหลือก็ช่วยผู้อื่นได้ขอให้ฟังไว้จำไว้ว่าแม้แต่ชาวนาชาวไร่ก็เป็นเศรษฐีตามอุดมคติแห่งพระพุทธศาสนาได้เหมือนกันเราเป็นชาวนาถือธรรมะว่าธรรมะคือการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่คือธรรมะเมื่อได้ทำหน้าที่ของมนุษย์แล้วเรียกว่าปฏิบัติธรรมะการทำนาจึงเป็นการปฏิบัติธรรมะก็ทำหน้าที่ของมนุษย์เมื่อได้ปฏิบัติธรรมะก็พอใจเมื่อพอใจก็เป็นสุขยิ่งอาบเหงื่อก็ยิ่งเป็นสุขเพราะว่าเหงื่อเนี่ยมันแสดงว่าเราทำหน้าที่ของเราคือปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์เป็นการปฏิบัติธรรมเหงื่อออกมากก็หมายความว่าปฏิบัติธรรมะมากเราจึงพอใจเราจึงยินดีในการทำงานมันจึงทำได้มากเพราะมันรักจะทำเพราะมันบูชาในการกระทำว่าเป็นการเสริมพฤติธรรมมันก็ทำอย่างไม่รู้จักเหนื่อยไม่เหมือนกับคนที่ไม่มีอุดมคติอันนี้มันก็ขี้เกียจมันก็ไม่ทำมันก็คอยจ้องแต่จะขโมยอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ามีธรรมะก็คือรู้ว่าการทำหน้าที่ของมนุษย์นั่นแหละคือปฏิบัติธรรมะแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันถ้ามันทำหน้าที่ของมันเราเรียกว่ามันปฏิบัติธรรมะมันมีธรรมะมนุษย์ปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์ก็คือปฏิบัติธรรมะก็ปีติปราโมทยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อได้ปฏิบัติธรรมะ ยิ่งเหน็ดเหนื่อยเท่าไรยิ่งพอใจว่ามันปฏิบัติธรรมะสูงสุดขนาดเหงื่อท่วมตัวมันก็ยิ่งพอใจยิ่งสนุกในการทำงาน เมื่อยิ่งสนุกก็ทำได้มากเมื่อทำได้มากก็กินไม่หมดเว้นแต่จะเอาไปทำอบายมุขล้างขลานเสียด้วยอบายมุขอย่างนั้นมันก็ไม่เหลือเหมือนกันแต่ว่าถ้ากินแต่พอดีที่ถูกที่ควรแล้วมันจะต้องเหลือเป็นแน่นอนเมื่อเหลือแล้วก็เอาไปช่วยเพื่อนมนุษย์เป็นด้วยกันเศรษฐีในครั้งพุทธกาลเขาก็มีโรงทานถ้าไม่มีโรงทานยังไม่เรียกว่าเศรษฐีถ้าชั้นเศรษฐีที่เป็นที่ออกหน้าออกตาต้องมีโรงทานถ้าทรัพย์สมบัติเงินทองก็เอาไปฝังไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดจะได้ไปขุดเอามาช่วยโรงทานเพราะสมัยนั้นเขาไม่มีธนาคารการเก็บทรัพย์ต้องเอาไปซ่อนไว้มันจึงสูญหายบ่อยๆแม่น้ำพังตะลิงพัดพาสูญหายไปเสียบ้างหรือว่าคนเขามาขโมยไปเสียบ้างก็ยังไม่ท้อใจก็ยังฝังทรัพย์ไว้เพื่อหล่อเลี้ยงโรงทานเพื่อว่าคนบางคนมันเป็นคนพิการมันเป็นคนทุพพลภาพมันต้องการความช่วยเหลือ
หรือว่านักบวชนักศาสนาเขาต้องการความช่วยเหลือก็จะได้อาศัยโรงทานสำหรับนักบวชนี่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ว่าภิกษุจะไปรับอาหารในโรงทานติดกันหลายวันไม่ได้ จะไปรับได้ก็เฉพาะเมื่อวันที่มันขาดแคลนขาดมือหรือจำเป็นเท่านั้นนี่ก็เป็นอุดมคติของพุทธศาสนาด้วยเหมือนกันคือไม่ให้นอนคอยรอคอยรับความช่วยเหลือไม่จำเป็นก็ยังไม่รับความช่วยเหลือแต่อุดมคติสอนให้ทุกคนคิดผลให้มากกินแต่พอดีเหลือก็ช่วยผู้อื่นนี่คือเศรษฐีตามอุดมคติแห่งพระพุทธศาสนาอาตมาจึงพูดว่าแม้แต่ชาวไร่ชาวนาก็เป็นเศรษฐีได้ชาวนาคนไหนทำนาด้วยความสนุกสนานก็รู้สึกว่าปฏิบัติธรรมะยิ่งเหงื่อไหลยิ่งสบายใจยกมือไหว้ตัวเองได้มันก็ทำนาได้มากเมื่อทำนาได้มากมันก็กินไม่หมด กินไม่หมดก็ได้เหลือช่วยผู้อื่นทำไมเราจะต้องช่วยกันเพราะว่าคนเราไม่เท่ากันทำไมคนเราไม่เท่ากันบางคนแข็งแรงบางคนอ่อนแอบางคนขี้โรคบางคนสบายดีแตกต่างกันมากทำไมจึงแตกต่างกันธรรมชาติมันจัดมาแตกต่างกันไม่มีใครฝืนได้ทางหลักธรรมะก็ว่าเพราะมันมีกรรมที่สร้างมาต่างกันมันจึงเหมือนกันไม่ได้เราไม่มีอะไรที่เสมอกันไม่มีอะไรที่เท่ากันมันจึงเหลื่อมล้ำกว่ากันแต่นี่ไม่เป็นไรเพราะหลักธรรมะมันมีว่าช่วยผู้อื่นเพราะรักผู้อื่นยังมีคนที่รักผู้อื่นและคอยช่วยผู้อื่นนั้นเราจึงอยู่ในโลกนี้ได้ทั้งที่มีความแตกต่างกันคนหนึ่งมีเงินเป็นแสนเป็นล้านคนหนึ่งมีไม่กี่บาทมันก็ยังอยู่กันได้ถ้าว่ามันมีความรักกันธรรมะคือความรักกันมีความรักซึ่งกันและกันก็แก้ปัญหาอันนี้ได้ให้ธรรมชาติมันสร้างมนุษย์มาแตกต่างกันกว่านี่มากนักมันก็ยังแก้ปัญหาได้ต้นไม้ต้นใหญ่ๆเป็นต้นไม้ยักษ์มันก็อยู่ได้กับตะไคร้เขียวๆเป็นขุยๆที่โคนหรือว่าหญ้าที่โคนหญ้าบอนที่โคนต้นไม้ยักษ์นี่ต้นไม้ขนาดยักษ์ทำไมอยู่กันได้กับหญ้าบอนหรือตะไคร้เขียวๆที่รากที่โคนเพราะว่ามันรักกันเพราะมันมีความมุ่งหมายที่จะสนับสนุนกันนี่ต้นไม้ขนาดยักษ์ก็อยู่เป็นสุขกับตะไคร่น้ำเขียวๆที่รากที่โคนนี่กฎของธรรมชาติมันให้มาแล้วอย่างนี้ว่ามันต้องแตกต่างกันขนาดต้นไม้ยักษ์กับตะไคร่ขุยๆแต่ว่าแตกต่างกันก็ไม่เป็นไรเรามีกฎที่จะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือความรักกันความอยู่ร่วมกันถ้าต้นไม้ยักษ์ไม่มีแดดก็เผาไอ้ตะไคร้หรือหญ้าบอนมันตายหมดหรือถ้าตะไคร้หรือหญ้าบอนที่โคนต้นไม้ยักษ์ไม่มีต้นไม้ยักษ์นั้นก็ขาดน้ำขาดอาหารไม่งอกงามไม่เหมือนกับต้นไม้ที่ได้รับความชุ่มชื่นเพราะหญ้าบอนหรือตะไคร้นั้นมันจึงอาศัยกันและกันอยู่เป็นสุขได้ด้วยกันทั้งที่มันมีความแตกต่างกันพระพุทธเจ้าของเราทำไมมาสนใจกับสัตว์ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเพราะท่านมีความรักผู้อื่นรักสัตว์อื่นท่านบัญญัติคำสอนให้รักผู้อื่นเป็นหัวใจของพระศาสนาคนบางคนเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัตว์ดินานี่มันว่าเอาเองพระพุทธเจ้าเกิดกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินตายกลางดินไม่มีวิญญาณแห่งสัตว์ดินนาไม่มีวิญญาณแห่งนายทุนแต่มีวิญญาณแห่งธรรมิกะสังคมนิยมคือสอนให้รักผู้อื่นรักผู้อื่นจนถึงกับบัญญัติกฎเกี่ยวกับเมตตาว่าใครจะโกรธใครไม่ได้ถ้าว่าโจรมันจับเราเอาเลื่อยถึงกระดูกก็จะโกรธแต่โจรนั่นไม่ได้
ถ้าโกรธจะโจรนั่นเสร็จแล้วไม่ใช่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ถึงขนาดนี้ท่านหวังว่าโลกนี้มันจะรอดอยู่ได้ด้วยเมตตาคือความรักซึ่งกันและกันนี่แหละขอให้เรานึกดูเถอะว่าพุทธศาสนามันอยู่ในสายเลือดของบิดามารดาปู่ย่าตาทวดของเราพันกว่าปีมาแล้วร้องเพลงกล่อมลูกก็ยังเป็นพุทธศาสนาในชั้นสูงสุดลูกหลานสมัยนี้โชคมันไม่ดีมันเกิดมาไม่ได้ทันได้ฟังคุณย่าคุณทวดเขาร้องเพลงกล่อมลูกว่ามะพร้าวนาลิเกต้นเดียวโนเนกลางทะเลขี้ผึ้งฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงกลางทะเลขี้ผึ้งถึงได้แต่ผู้พ้นบุญเอ้ยนี่ร้องกล่อมลูกให้นอนเรื่องนั้นเป็นเรื่องนิพพานมะพร้าวนาลิเกไม่อยู่กลางทะเลขี้ผึ้งคือบุญและบาปแต่นิพพานนั้นไม่ใช่ทะเลขี้ผึ้งที่มาสร้างนาฬิกานั้นคนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงสูงสุดจนคนสมัยนี้ไม่เข้าใจแต่ปู่ย่าตายายเราเข้าใจแต่งเป็นบทกล่อมลูกให้ลูกนอนให้น้องกล่อมน้องให้น้องนอนพุทธศาสนาเคยเจริญในดินแดนอย่างนี้ในดินแดนนี้ถึงลักษณะอย่างนี้มีบทกล่อมลูกหลายบทพูดถึงพระนิพพานทั้งนั้นเลยแสดงพุทธศาสนาเจริญอยู่ในสายเลือดจนร้องเพลงกล่อมลูกก็มีความหมายแห่งนิพพานเราที่เป็นลูกหลานเดี๋ยวนี้เลือดมันจางมากเกินไปหรืออย่างไรมันจึงไม่เคยสนใจในพระพุทธศาสนาถ้าสนใจในพุทธศาสนาก็จะเรียกว่ารักษาเลือดของบรรพบุรุษไว้ได้มันก็จะง่ายมากที่จะรักผู้อื่นมันง่ายมากที่จะสร้างโลกพระศรีอารยเมตไตรขึ้นมาเป็นโลกแห่งความรักเขาพรรณนาไว้ว่าในโลกพระศรีอารนั้นนอนไม่ต้องปิดประตูเรือนไม่มีใครมาทำอะไรรวดสร้างเรือนไม่ต้องทำประตูใส่กลอนลันดานอะไรเพราะว่านอนมันก็ไม่ต้องปิดอยู่แล้วมันมีแต่คนรักผู้อื่นแล้วใครจะมาเบียดเบียนทุกคนมันหายใจด้วยความรักผู้อื่นทุกคนก็เป็นสุขสบายมีคำกล่าวว่าให้ลูกเล็กๆ เต้นรำอยู่บนอกไม่มีใครเดือดร้อนมันรักผู้อื่นมันช่วยกันจนไม่มีใครเดือดร้อนนั่นแม่จึงไม่มีวิตกกังวลอะไรให้ลูกอ่อนเล็กๆ เต้นรำอยู่บนหัวอกเมื่อนอนหงายท่านลองคิดดูว่ามันเป็นอย่างไรสังคมเช่นนี้มันเป็นอย่างไรสังคมที่สร้างขึ้นมาด้วยความรักผู้อื่นนี้มันเป็นอย่างไรที่เราจะละทิ้งสายเลือดนี้ของบรรพบุรุษนั้นได้อย่างไรถ้าเราไปละทิ้งข้าวผลอะไรมันจะเกิดขึ้นถ้าเราไปทำอย่างไม่ตรงกันข้ามมันก็ฝืนสิ่งที่มีอยู่ในสายเลือดขอยอมรับเถอะว่าในสายเลือดต้องบรรพบุรุษของเรามีพระพุทธศาสนามันถ่ายทอดมาสู่เราแม้เราไม่รู้สึกเราไม่ต้องการมันก็มีสายเลือดอยู่นั่นเราไปทำที่ตรงกันข้ามมันก็ฝืนความรู้สึกจะต้องไม่มีความสบายกันแน่นอนความรู้สึกที่เป็นความรักเป็นความเมตตามันมีอยู่ในหลักของศาสนาหรือมีอยู่ในสายเลือดของคนที่เคยถือศาสนาถ้าเรารู้ความข้อนี้แล้วมันง่ายนิดเดียวที่เราจะช่วยกันสร้างโลกพระศรีอารยเมตไตรขึ้นมาด้วยความรักผู้อื่นสัมมาทิฏฐิมีความรู้ความคิดถูกต้องความเข้าใจถูกต้องความเชื่อถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิมันง่ายนิดเดียวที่จะรักผู้อื่นถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิข้อนี้แล้วมันยากเหลือเกินที่จะรักผู้อื่นเพราะกิเลสนั้นที่มันจะชวนให้เอาเปรียบผู้อื่นทำนาบนหลังคนอื่นนั่นมันเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของพระธรรมไม่ใช่เรื่องของสัมมาทิฏฐิแต่มันเป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิทำความเข้าใจให้ถูกต้อง
ข้ารูปข้ารอยกันกับเรื่องราวแห่งบรรพบุรุษของเราซึ่งเคยเป็นสัมมาทิฏฐิกันมาแล้วทั้งนั้น ท่านให้ลูกหลานเพื่อเกิดมาด้วยสัมมาทิฏฐินั้นลูกหลานก็ควรจะรักษาดวงจิตหรือวิญญาณแห่งสัมมาทิฏฐินั้นไว้ให้ได้ก็จะดำเนินตนไปในทางที่ถูกต้องจะพ้นโชคร้ายจะพ้นเคราะห์กรรมทั้งปวงไม่มีอะไรมาทำให้เดือดร้อนเลยเนี่ยธรรมะมีหัวใจคือความรักผู้อื่นในทุกศาสนาเน้นเรื่องความรักผู้อื่นอาตมาจึงกล่าวว่าทุกศาสนามีวิญญาณเป็นสังคมนิยมที่มีธรรมะเป็นหลักต้องกำหนดชื่อเพื่อมันให้ชัดลงไปว่าธรรมิกะสังคมนิยมสังคมนิยมที่มีพระธรรมเป็นหลักไม่ต้องกลัวมันก็รักผู้อื่นจนเป็นเหมือนกับว่าทั้งโลกนี้มันเป็นคนคนเดียวกันมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่ขอให้เรามาช่วยกันเจริญรอยตามบรรพบุรุษของเราแล้วก็ช่วยกันสร้างโลกที่เยือกเย็นเป็นนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นไม่มีของร้อนคือกิเลสนิพพานคือความเห็นแก่ตัวมันก็เย็นมันไม่มีกิเลสถึงเห็นแอกเห็นนิพพานไม่มีความเห็นแก่ตัวมันจึงเย็นถ้ากิเลสมันไม่เห็นแก่ผู้อื่นมันเห็นแก่ตัวมันก็เอาเปรียบมันก็ร้อนหลักธรรมะนี่มีอย่างนี้เห็นแก่ตัวมันก็มีกิเลสทำลายตนเองและผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวมันก็รักผู้อื่นมันก็ไม่ทำลายใครนี่ธรรมะช่วยได้ในการที่จะสร้างโลกแห่งความสุขขนาดเป็นโลกของพระศรีอารยเมตไตรทีเดียวนี่แหละคือสิ่งประเสริฐที่สุดของมนุษย์เราพรคำว่าพรนั่นแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในภาษาบาลีเขาเรียกว่าวอนคือวอรอวอรอแต่ชาวอินเดียเขาออกเสียงตัววอว่าพอแทนที่ออกเสียงว่าวอนเขาออกเสียงว่าพรและชาวอินเดียพวกนี้มาสอนคนไทยเรานานแล้วตั้งแต่เขาเข้ามาเกี่ยวข้องดินแดนส่วนนี้คำว่าวระที่แปลว่าประเสริฐนั่นเขาออกเสียงวอเป็นพอมันเป็นพระขึ้นมาคำว่าพระคือแปลว่าประเสริฐนั่นมันออกเสียงเป็นพอเพราะชาวอินเดียเขาออกเสียงอย่างนั้นพรแปลว่าประเสริฐประเสริฐเพราะมีธรรมะมีธรรมะมันก็คุ้มครองก็ไม่มีทุกข์พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ควรปรารถนาในที่สุดนี้อาตมาจะขออวยพรแต่แม้จะไม่อวยพรท่านทั้งหลายก็จะมีพรได้เองเมื่อปฏิบัติธรรมะเมื่อรักผู้อื่นแต่อาตมาก็ขออํานวยพรแม้ว่าไม่อํานวยพรท่านก็จะมีพรได้เองในเมื่อท่านรักผู้อื่นให้ท่านทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องชักจูงจิตใจวิญญาณชีวิตแล้วก็จะได้มีความสุขสวัสดีสุขะวันนะพละปฏิภาณคุณสารใดๆที่จะทำให้ชีวิตนี้มีความสงบเย็นขอให้ท่านทั้งหลายสมบูรณ์ไปด้วยพรในลักษณะนั้นอยู่ทุกทีวาราการหาว่าทุกทีวาราติการคือไปตลอดกาลนานเทินธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้